ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับว่าพอดีมีลูกค้านะครับชอบข้ามข้าวนะครับเตือนๆนะครับว่าควรจะป้องเขานะครับไม่ได้ทุ่นนะครับมันเกิดจากหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่ว่าผมเจอบ่อยๆนะครับก็คือเวลาเราจับกินงานเนี้ยหรือว่าเรากึ่งเนี้ยก็คือตรงเนี้ยมันจะไปช่ำพัดนะครับมันจะทู่นึงเราจะเป็นรอยหรือไม่ก็มีพูนขึ้นมานะครับตัวเนี้ยนะครับฝันเนี้ยนะครับวิธีก็คือเราต้องห้าจิ้งงันถือว่าได้ทู่นะครับจับเนาะนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้เราต้องกึ่งนะครับให้ได้ทู่นหน้านี่หน้าเนยนะครับในคนหน้านี่นะครับให้เราฝ่ามาจับเนาะนะครับก็จางนิดดูได้นะครับรวงข้าวไปเลยแต่ผมแนะนำว่าอยากกินง่ายม้านะครับกินง่ายปอกมือนะครับเกี่ยวจุดช่องนะครับจุดที่นี้ตื่นว่าเยอะเลยครับจุดช่องนะครับกินง่ายเลยก็เดินฟิตไปมาไปมาไปมาจนว่าจิ้มอันไม่กินเลยนะครับต่อว่าได้นะครับนี่มีตัวนี้เดี๋ยวว่าผมล้างไว้นะครับนี่จุดที่นี่จุดนั้นไม่ตรงนะครับผมเลยต้องจับแบบนี้แล้วก็ล้างนะครับมันจะช่วยได้นะครับช่วยกินงานเราดีขึ้นหนึ่งขึ้นนะครับไม่กับว่าได้ปัดไม่เลยนะครับแต่ก็มันได้ปัจจัยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยนึงที่ผมว่าสวยได้นะครับสำหรับหัวไม่ตรงนะครับเพื่อฟันไม่ตรงได้ประมาณนี้นะครับลองเอาไปใช้ลองไปทำมันดูนะครับผมว่านี่แหละมีประโยชน์แน่นอนนะครับโอเคนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ